เมื่อวานเมื่อวานคุณอนุทินรองนายกรมวสาธารณสุขก็พยายามที่จะอธิบายพยายามที่จะตอบคําถามเรื่องปิดพรมแดนหรือไม่อะไรอย่างไรพยายามที่จะช่วยขยายความท่านนายกนะครับก็รู้ว่าท่านนายกไม่อยู่ในมูดที่จะขยายความต่อคุณอนุทินก็พยายามจะขยายความให้เพื่อความชัดเจนไปฟังคุณอนุทินเชิญค่ะว่าท่านอนุทินตอบอย่างไรเรื่องนี้เชิญค่ะก็มาตรการทางการไม่ให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับซึ่งเราใส่เงื่อนไขต่างๆสำหรับคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยไว้ค่อนข้างเข้มข้นมากเอาเป็นว่าเดินทางเข้ามายากมากก็แล้วกันคนสติดีๆเขาถ้าเป็นคนต่างชาตินะเขาคงไม่เข้ามานะครับเดี๋ยวดูประกาศของสำนักการบินมีการปิดด่านทางบกชายแดนนะครับทั่วประเทศท่านมอตอนหนึ่งท่านดำเนินการนะครับสำหรับคนไทยนะครับเราก็จะให้สถานทูตเนี่ยพยายามที่จะจัดให้มีแพทย์ไปให้ตรวจอาการขั้นพื้นฐานก่อนว่ามีสภาพที่เรียก fit to fly ก็คือไม่มีไข้นะครับไม่เป็นไรต่อให้มีระยะปะทุเชื้อของโควิดเพราะว่ากว่าจะขึ้นเครื่องได้ต้องปิดหน้ากากปิดอะไรทุกอย่างมาถึงเมืองไทยเราก็กักตัวไปรักษาเอาละครับเอาละครับถึงวักทองหรือยังไม่แน่ใจเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันในต่างจังหวัดในแต่ละจังหวัดจะปิดสถานที่อโคจรจะสั่งปิดร้านเหล้าหรือไม่อะไรอย่างไรนั้นก็จะใช้โมเดลไหนในการควบคุมการระบาดของโรคก็ให้เป็นดุลพินิจของผู้ว่าแต่ละจังหวัดเพราะว่าให้อำนาจผู้ว่าแต่ละจังหวัดไปแล้วเป็นเรื่องของมหาดไทยเรื่องปิดพรมแดนด่านเข้าออกประเทศทางบกก็คุณอุทิศก็พูดชัดก็เป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยใช่ค่ะอยู่ที่มหาดไทยแล้วกันตัดไปกันที่เรื่องนี้ดีกว่า